ไปดูตัวเลขอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมข้าวไทยนะคะตัวเลขการส่งออกข้าวไทยเนี่ยพุ่งขึ้นกว่า 800,000 ตันเลยทีเดียวค่ะเพิ่มขึ้น 75.2% นะคะทางนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศค่ะเปิดเผยตัวเลขนะคะว่าเดือนมกราคม66ไทยส่งออกข้าวได้ปริมาณ 800,000 กว่าตันค่ะมูลค่า 14.14,000 ล้านบาทนะคะโดยมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 75.2% และ 78.76% ตามลำดับเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมของปีที่แล้วนะคะก็เป็นผลมาจากการส่งมอบที่มีมาอย่างต่อเนื่องในช่วงจากปลายปี65ประกอบกับช่วงปลายปีค่าเงินบาทอ่อนค่าทำให้ราคาข้าวไทยแข่งขันกับคู่แข่งได้มากยิ่งขึ้นค่ะจึงทำให้มีคำสั่งซื้อมากขึ้นในช่วงปลายปีนะคะและก็ยังได้รับผลดีจากอินโดนีเซียบังคลาเทศและก็อิรักรวมถึงหลายประเทศในตะวันออกกลางที่มีความต้องการนำเข้าข้าวไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่งผลให้ทั้งปี65ไทยส่งข้าวไปตะวันออกกลางได้มากถึง 2.3 ล้านตันเพิ่มขึ้น 26% จากเมื่อปี64นะคะโดยมีอิรักนำเข้าไปอันดับที่1เลยทีเดียวค่ะและคาดว่าในปีนี้การส่งออกข้าวไทยไปตะวันออกกลางจะเติบโตได้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยคาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวไทยทั้งปียังมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ที่ 7.5 ล้านตันเพราะว่าทางกรมและก็กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าทำการตลาดข้าวไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำข้าวไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติที่ญี่ปุ่นออสเตรเลียจีน UAE เยอรมนีนะคะเพื่อแนะนำข้าวไทยรวมถึงสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมประมูลนำเข้าข้าวของประเทศต่างๆอย่างล่าสุดในญี่ปุ่นก็เพิ่งจะเปิดประมูลนำเข้าข้าวขาวเกาหลีใต้ก็เปิดประมูลนำเข้าข้าวกล้องส่วนข้าวอินทรีย์ของไทยก็ได้รับความสนใจจากหลายประเทศค่ะมีตลาดสำคัญทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปแล้วก็ฮ่องกงซึ่งคาดว่าน่าจะส่งออกข้าวอินทรีย์ได้ใกล้เคียงกับปี65ที่มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาทนะคะก็เห็นอนาคตอันสดใสนะคะอย่างตัวเลขในปีนี้ก็คาดการณ์ว่าดีทีเดียวสำหรับข้าวไทย